ินาทีชมพู่พูดถึงกบสุวรรณันตอนสมัยเรียนเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่สาวสวยจริงๆค่ะสำหรับชมพู่อารยาที่มีสมาชิกครอบครัวเพิ่มเติมนะคะก็คือลูกแฝดอย่างน้องสายฟ้าและน้องพายุเป็นที่รักและที่เอ็นดูของทุกคนจริงๆค่ะรวมไปถึงมีแฟนคลับแน่นมากเลยทีเดียวแถมยังเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่จัดจ้านเรื่องของแฟชั่นเป็นอย่างมากถือได้ว่ายืนหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะล่าสุดนะคะก็ได้พูดถึงกบสุวรรณันสมัยเรียนจะว่ายังไงนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะล่าสุดนะคะเมื่อมีโอกาสทั้งทีงานนี้สาวชมพู่ก็เลยไม่พลาดค่ะที่จะเมานักแสดงรุ่นพี่ค่ะยังกบสุวรรณันตอนเรียนมัธยมนะคะว่าตอนที่ตัวเธอเองนั้นเพิ่งเข้าเรียนที่โรงเรียนบดินทร์ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของพี่กบพอดีกำลังเล่นดาวพระศุกร์พีคมากแล้วสมัยเรียนตอนนั้นไม่รู้ทำไมเขาต้องให้ย้ายห้องเดินเรียนแล้วพี่กบมาเรียนห้องเราทุกคนก็ไปยืนออดูดาวพระศุกร์นางดังมากพีคมากเราก็รู้ว่าคนนี้ป๊อปมากพีคมากเรียนหนังสือก็เก่งจนเรามาเข้าวงการจริงๆเพิ่งรู้ว่าคนที่ชักนำพี่กบเข้าวงการก็คือคนเดียวกับที่ชักนำเราเข้าวงการนั่นก็คือป้าตุ้มรำพาเขารู้จักกับครูที่โรงเรียนเลยโทรมาที่บ้านชวนไปเล่นละครเรียกได้ว่าสาวกบสวนนั่นนะคะเป็นนางเอกตลอดการจริงๆเลยละค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะจะอายุเพิ่มขึ้นแล้วก็ตามแต่ความสวยนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเลยล่ะค่ะและฝีไม้ลายมือการแสดงนี้ก็เยี่ยมยอดใช้ได้เลยล่ะค่ะเอาเป็นว่าถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางเราจะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีคำแนะนำหรือว่าความคิดเห็นอะไรก็สามารถแชร์คำแนะนำดีๆให้กับเราไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะ